สวัสดีครับวันนี้วันที่6เดือน6นะครับเพื่อนเพื่อนอย่าลืมไปกดช้อปปี้หรือว่าลาซาด้านะครับวันนี้มีน่าจะมีโค้ดหลายอย่างวันนี้ผมมานอกสถานที่นะครับก็ถือว่าเป็นคลิปธรรมดาทั่วไปนะครับมาชงมัคคาพอตแล้วก็ถือว่ามาแนะนำเครื่องคั่วกาแฟขนาด400กรัมแบบติดมอเตอร์ตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับแต่อยากให้เพื่อนเพื่อนได้รู้ก่อนว่ามันเป็นยังไงบ้างก็ถือว่ามาชงกาแฟมากินกาแฟกันนะครับเนาะก็กาแฟตัวนี้เป็นโรบัสต้านะครับตัวนี้ก็โรบัสต้าผมก็คั่วจากเครื่องตัวที่มันเป็น400กรัมนี่แหละครับตัวนี้ผมเป็นคั่วเข้มนะครับเพราะว่าผมชอบกินกาแฟเข้มเนาะก็คุยกันไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้400กรัมผมขึ้นทั้งหมดนะครับที่มันเป็นแบบหม้อสแตนเลสนะครับผมขึ้นทั้งหมดอยู่50กว่าตัวแบบติดมอเตอร์นะตัวนี้เป็นถังสแตนเลสย้ำนะครับตัวนี้ยังไม่เสร็จนะครับตัวพูดผิดตัวนี้เป็นถังเหล็กหล่อนะครับแล้วก็มันจะมีแบบมือหมุนอีกนะครับเนาะไม่ได้ช่างนะครับก็กะเอาเลยตัวนี้ก็คั่วจากเครื่องคั่วกาแฟนะครับหม้อตัวนี้จะมีอยู่2รุ่นนะครับเป็นหม้อสแตนเลสกับเป็นหม้อเหล็กหล่อแบบติดมอเตอร์นะแต่ถ้ามันเป็นแบบมือหมุนนะครับตัวนั้นจะมีอีกนะครับเนาะมันจะเป็นไอ้400กรัมแต่เป็นเหล็กหล่อเลยนะครับตรงนี้มันเป็นถนนเลี่ยงเมืองนะครับมาทางเส้นโรงพยาบาลประจำจังหวัดลำพูนจะไปออกตรงแยกท่าจักรนะครับก็บรรยากาศอย่างนี้เลยครับเป็นทุ่งนายิ่งถ้าต้นข้าวสูงๆอีกนะครับแถวนี้จะเป็นทุ่งนาหมดจะเป็นพื้นที่สีเขียวเลยครับผมด้านส่วนด้านนี้นะครับจะเป็นคูน้ำเป็นลำเหมืองมีน้ำอยู่ด้วยนะครับข้างในช่วงนี้ก็ถนนถือว่าบรรยากาศดีเลยครับอุปกรณ์ของผมไม่ได้มีนะฮะก็เป็นหม้อคาพอตธรรมดาเตาแก๊สกระป๋องนั่นเองส่วนเครื่องคั่วตัวนี้นะครับเนาะรอบของมอเตอร์เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ54รอบต่อนาทีตัวมอเตอร์ตัวนี้นะครับผมก็มันเป็นมอเตอร์ที่หาซื้อทางด้านใน Shopee ทั่วไปนะครับเนาะ Lazada ก็มีขายนะครับมอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์น่าจะมาจากจีนซึ่งถ้ามันเสียที่เกิดจากการใช้งานหนักจนเกินไปหรืออะไรยังไงหรือว่าหลุดจากการ QC เนี่ยเพื่อนๆหาซื้อได้ทาง Shopee ได้เลยนะครับเผื่อน้องจะถ่ายเนี่ยครับเนาะตัวนี้เป็นหม้อเหล็กหล่อนะครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นใบมีใบกวักลมสังเกตเห็นไหมครับใบกวักลมเนี่ยมันจะกวักลมเข้ามาเนาะแล้วลมอากาศ Fresh Air เนี่ยมันจะเข้าตรงรูนี้เพื่อไปดันเอากับควันนะครับเนาะออกทางก้นหม้อนะครับเนาะตัวนี้ใช้กับเตาแก๊สกระป๋องถ้าเพื่อนๆต้องการคั่วที่มากกว่านั้นก็หาอะไรมาหนุนขึ้นนิดนึงนะครับอย่างนี้มันก็จะใส่ได้มากขึ้นเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยววันนี้ทำเอาจนได้กินกาแฟก่อนนะครับเนาะอากาศไม่ค่อยร้อนนะครับดูจากเหงื่อผมได้เลยครับจริงๆมันไม่ร้อนนะครับแต่ว่ายังไงดีเมื่อวานฝนมันตกครับส่วนเพื่อนที่อยู่ในจังหวัดลำพูนนะครับถ้าต้องการมาเขียงนานะตรงนั้นมีนะครับโอเคชงกาแฟมอคคาพอตมันไม่ได้มีอะไรที่มันตายตัวนะครับเขายังไงดีเอาตามที่เพื่อนๆชอบเนาะเบอร์บทจะเบอร์อะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับเนาะส่วนกาแฟจะคั่วเข้มคั่วกลางจะคั่วอ่อนจะเบรนไม่เบรนตัวนี้เป็นโรบัสต้านะครับจะเบรนไม่เบรนอะไรยังไงก็ทุกอย่างอยู่ที่ความชอบของเพื่อนๆหมดนะครับเนาะ
อันนี้จริงๆหม้อตัวนี้เนาะผมเปลี่ยนตัวกรองเนี่ยมันเป็นของ ENB มันจะรูเล็กลงแล้วครับเนาะเอาถือว่าเป็นกินการกินกาแฟแบบโบ๊ะนะครับอ่ะน้ำนี้เลยไม่ต้องคิดอะไรมากเนาะวางนี้เลยนะครับเนาะอันนี้ก็ใส่เข้าไปใส่เข้าไปจนถึงเกือบถึงวาลฝาหายผมไม่ได้เอาเทมเปอร์มานะครับไม่รู้ผมว่าไม่จำเป็นครับสำหรับผมจริงๆจำเป็นนะครับแต่ถ้าจะเป็นผมไม่ได้เอามาครับมันไม่ได้ใช้ปกติผมก็จะไม่ใช้อยู่แล้วผมจะมืออย่างเงี้ยตบมันน้อยไปก็ใส่เข้าไปอีกอันนี้แล้วแต่นะครับคือไม่ต้องมาเชื่อผมนะครับทำตามที่เพื่อนๆอยากกินเลยนะครับเอาสนุกว่านะครับมันเหมือนเราทำกับข้าวครับเพื่อนๆทอดไข่อ่ะไม่ต้องมันไม่ได้มีสูตรที่ตายตัวนะครับบางคนเติมน้ำลงไปบางคนเติมน้ำมะนาวลงไปบางคนใช้น้ำมันยี่ห้อนั้นยี่ห้อนี้เนาะใช้น้ำมันลำข้าวไม่ว่าจะน้ำมันอะไรนี่คือสุดแล้วแต่บางคนก็น้ำมันหมูน้ำมันมากน้ำมันน้อยบางคนชอบหั่นพริกลงไปบางคนหั่นเป็นหอมเป็นอะไรลงไปถามว่าได้ไหมได้มันไม่ผิดนะครับเหมือนกันนะอย่างเงี้ยครับผมก็กดเนาะเสร็จการเย็นมานิดนึงแล้วครับก็เดี๋ยวจังหวะรอมันร้อนเนาะผมก็จะอธิบายเรื่องตัวนี้ไปด้วยนะครับเนาะแก้วมีละโอเคอันนี้ไอเทมเด็ดของผมนะครับซาลาเปาครับผมเอากระดาษซาลาเปาออกก่อนนะครับถือว่าเป็นปุ๋ยนะครับเพราะกระดาษเฉยครับมาเรื่องเครื่องคั่วตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้ก็จะใช้กับไฟบ้านนะครับ220โวลต์มอเตอร์ตัวนี้นะครับเนาะมันขับด้วยตัวเฟืองนะครับอย่างที่บอกครับก็ยกแล้วก็เทนะครับเนาะอันนี้หม้อเหล็กหล่อนะผมเคยชั่งน้ำหนักรวมๆนะถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับแต่มันเป็นแบบมือหมุนนะน่าจะ2กิโลกว่าๆครับเกือบ3นะครับเนาะก้นถังมีรูก้นถังมีรูนะครับเนาะตัวนี้จุดประสงค์ตัวนี้ไม่ได้เป็นมือหมุนนะครับตัวนี้ก้านนี่มันหมุนได้นะครับเห็นไหมครับก้านนี่หมุนได้นะครับจุดประสงค์คือมันเป็นแค่ตัวยก
นะครับเนาะยกเพื่อเทเม็ดกาแฟออกก้านตัวนี้มันจะไปล็อกเข้ากับตรงนี้นะครับล็อกเข้ากับตรงนี้นะครับเนาะจะขับด้วยเฟืองอัตราทด1ต่อ1นะครับรอบจะอยู่ที่ประมาณ54รอบต่อนาทีก็ย้ำถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยรอบมันก็จะตกลงมันช้าลงเพราะว่าประสิทธิภาพของมอเตอร์มันก็จะเสื่อมก็จากจีนนะครับตัวหนังสือก็เนี่ยมาจากจีนครับเซิร์ชได้เลยเนาะส่วนลูกปืนหน้านะครับเนาะลูกปืนหน้า2ตัวเนี่ยมันจะเป็นตัวรับกับตรงนี้เพื่อให้มันหมุนได้สะดวกตัวนี้ยังไม่เสร็จดีนะครับตัวนี้ที่มันหมุนได้ตรงนี้นะตัวนี้จะเป็นที่เสียบเทอร์โมคัพเปิลนะครับเนาะก็ย้ำจะมีรูตัวนี้นะครับถอดฝาได้นะครับเพื่อที่จะทำความสะอาดแต่ย้ำนะครับอันเนี้ยเป็นแค่เหล็กหล่อนะครับแต่ถ้ามันเป็นตัวสเตเลสผมจะเชื่อมติดไว้หมดนะครับเนาะก็ยังไม่ได้ครับด้านหลังมีรูซีเวอร์สกินกับควันก็จะออกตรงนี้นะครับเนาะตัวนี้นะครับเนาะที่แถมไปเลยนะครับจะเป็นกรวยแต่ถ้าเกิดมันเป็นตัวกรอกกาแฟตัวนั้นผมไม่ได้แถมไปนะครับตัวกรอกกาแฟรู้สึกจะไม่ได้แถมไปนะครับเนาะที่ได้อีกอันฝานี่ก็จะได้ติดไปด้วยนะครับเดี๋ยวต้องถามน้องก่อนที่ได้แถมไปที่แถมไปเลยจะมีที่ช้อนดมที่แถมไปนะครับส่วนที่จะต้องซื้อเพิ่มลูกค้าก็จะมีแค่ที่กรอกกาแฟมาละเดี๋ยวก่อนเห็นไหมครับมาละผมรีไฟแล้วนะครับรู้สึกที่กรอกกาแฟนี่เราต้องซื้อเพิ่มใช่ไหมครับมีอย่างเดียวเนาะกับฝาที่กรอกกาแฟต้องซื้อเพิ่มกับฝาต้องซื้อเพิ่มนะครับย้ำนะครับผมตัดแก๊สแล้วนะครับที่แถมไปเลยเนี่ยจะเป็นช้อนดมฝากับที่กรอกกาแฟเนี่ยต้องซื้อเพิ่มนะครับแต่อย่างที่บอกคือฝาจำเป็นไหมก็เอากลางๆเลยนะไม่จำเป็นแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆเป็นคนคั่วกาแฟที่ซีเรียสทุกอย่างต้องเป๊ะต้องนั่นต้องนี่ฝาเอาไปก็ดีครับถ้าเอาฝาไปมันก็จะเหมือนกับทำตัวนี้ให้มันเป็นตู้อบใช่ไหมครับหม้อเนี่ยก็จะอยู่ในตู้อบเพราะฉะนั้นเนี่ยการให้ความร้อนการประหยัดเชื้อเพลิงการคุมอะไรหลายๆอย่างเนี่ยจะง่ายกว่าเนาะครับเนาะเดี๋ยวรอมันเสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวจะลองมารีวิวเลยเอาให้จนจบโอ้โหเพื่อนๆดูคลีมาที่มันออกตัวนี้เป็น ENB นะครับเนาะแล้วผมใส่ยิ่งผมใส่ตัวกรองนี้เข้าไปอีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแรงดันในนี้มันจะสูงนะครับเนาะผมตัดแก๊สก่อนนะครับเพื่อไม่ให้กาแฟมันไหม้เห็นไหมครับเพื่อนกรองที่มันติดกับหม้อตัวของลุงหนวดมาเนี่ยมันไม่ดีไม่ใช่ไม่ดีครับมันไม่ละเอียดพอเนาะแรงดันไม่มีอันนี้เป็นหัวใจเลยนะครับโอเคก็ย้ำอีกทีนะครับเนาะตัวนี้ถ้ามันเป็นรุ่นมอเตอร์เนี่ยผมจะมีอยู่2ตัวคือเป็นหม้อเหล็กหล่อหรือแคสเซลอนกับสแตนเลสหม้อเหล็กหล่อจะหนานะครับอุณหภูมิจะไม่ดีดเฟลเวอร์จะดีกว่าสเตเลสมีคนเอาไปใช้หลายคนละถ้าเป็นเหล็กหล่อฝาหน้าจะถอดได้นะครับเพื่อทำความสะอาดโรบัสต้าไม่เบรนเลยนะผมเอาโรบัสต้าอย่างเดียวเลยเพื่อนๆเห็นไหมครับโรบัสต้าเพื่อนๆแยกออกแล้วเนาะโรบัสต้ากับอาราบิก้าถ้าเป็นโรบัสต้าตรงเนี้ยมันจะตรงซีกตรงกลางเนี่ยไม่ใช่ตรงเหมือนไม่มาทันนะครับค่อนข้างตรงแต่ถ้ามันเป็นอาราบิก้าเนี่ยมันจะเป็นตัว S นะครับเนาะตรงนี้ไม่ได้ว่าตรงเหมือนไม่มาทันนะครับอาราบิก้าผม
อาราบิก้าเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดผมจำเปอร์เซ็นต์ของตัวคาเฟอีนไม่ได้นะครับแต่โรบัสต้าจะเยอะกว่าย้ำเลยครับนะครับว่าการคั่วกาแฟเข้มไม่เข้มคั่วกลางเนี่ยไม่ได้ทำให้คาเฟอีนมันลดลงนะครับคาเฟอีนมีเท่าเดิมแต่ที่เรารู้สึกเข้มเพราะว่ากาแฟมันได้ตัวบอดี้ครับมันได้ความเข้มเพื่อนๆสังเกตไหมเวลาเพื่อนๆกำกาแฟดิบอะถามว่าคาเฟอีนรู้สึกกินไปแล้วนะรู้สึกสดชื่นกระปี้กระเป๋าไหมแน่นอนครับโรบัสต้าเหมือนกันมันได้ตัวบอดี้ระหว่างตัวบอดี้นะครับระหว่างตัวอาราบิก้ากับตัวโรบัสต้าคำว่าบอดี้นี่คือเรากินเข้าไปในปากเราแล้วเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันหนักๆแน่นๆ นะครับเนาะแต่ที่มันขึ้นจมูกนั่นคือส่วนหนึ่งก็คือเข้มไม่เข้มด้วยนะครับคำว่าหนักในปากนี่คือเพื่อนๆลองชิมดูนะเพื่อนๆกินน้ำมันจะรู้สึกเบาๆหลวมๆในปากกับเพื่อนๆกินนมกินเข้าไปเนี่ยนมมันอยู่ในปากเนี่ยมันจะรู้สึกหนักๆนิดนึงอันนั้นคือความหนักหรือบอดี้ก็อย่างที่บอกครับรสชาติของกาแฟเนี่ยแล้วแต่เพื่อนๆเอาโรบัสต้าอาราบิก้ามาเบรนเข้าหากันเนาะชอบคั่วกลางคั่วเข้มคั่วอ่อนแล้วแต่ละดอยแต่ละแหล่งรสชาติกาแฟไม่เหมือนกันนะครับไม่ได้หมายความว่าดอยช้างเนี่ยมันจะดีเหมือนกันหมดมันต่างกันที่ความสูงใช่ไหมครับเม็ดยิ่งสูงเม็ดเชอร์รี่นะครับเม็ดเชอร์รี่หรือคือกาแฟที่มันแดงๆแล้วเนี่ยการบ่มของกาแฟเนี่ยการซึมซับยิ่งสูงบนดอยนะครับเนาะเม็ดเชอร์รี่ก็ยิ่งจะสุกเพราะฉะนั้นก่อนที่มันจะสุกเนี่ยตัวต้นกาแฟหรือว่าตัวผลของกาแฟเชอร์รี่เนี่ยมันก็จะดูดซึมเอาสารที่มันอยู่ในดินด้านนี้เข้าไปเนี่ยบ่มอยู่ในตัวของมันเองแต่อยู่ข้างล่างมันก็จะสุกเช้าสุกไวฉะนั้นการบ่มของเม็ดมันจะต่างกันเพราะฉะนั้นเม็ดกาแฟที่อยู่สูงเนี่ยมันก็จะได้รสชาติที่ดีกว่าอีกอันนึงนะครับผมไม่รู้ว่าผมพูดผิดหรือพูดถูกนะครับตัวชะมดเนี่ยมันเป็นสัตว์ที่มันกินขนของกาแฟหรือว่ากินเชอร์รี่ในหนึ่งพวงของกาแฟเนี่ยมันไม่ได้ว่าจะเป็นเชอร์รี่สุกบดนะครับมันจะเป็นสีแดงมีเขียวปนมีเกือบแดงปนมีอะไรปนหมดเสร็จนะครับเนาะเม็ดกาแฟสีแดงเนี่ยคือเม็ดกาแฟที่สุกช่ำใช่ไหมครับตัวชะมดเนี่ยมันจะไปเลือกกินเม็ดกาแฟที่มันเป็นตัวสีแดงเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมันกินเข้าไปมันไปหมักในท้องแล้วไอ้เม็ดที่มันเลือกกินเนี่ยมันเลือกกินเฉพาะเม็ดสีแดงที่มันเป็นเชอร์รี่สุกฉะนั้นกาแฟที่ออกมาจากตัวชะมดเนี่ยมันจะพูดง่ายคือออกมาเป็นสารกาแฟออกมาเลยเนี่ยมันก็จะเป็นสารกาแฟที่ถูกบ่มเขาเรียกว่าดูดซึมสารกาแฟดูดซึมสารที่อยู่ในดินอะไรพวกนี้ให้จนแบบมันค่อนข้างที่จะโอเคในตัวกับเม็ดกาแฟที่เวลาเขาไปเอามาเสร็จใช่ไหมชาวสวนเข้ามาเนี่ยเขาลูดลงเลยปึ๊ดเขาไม่ได้เลือกกาแฟเพราะฉะนั้นจะมีทั้งแดงช่ำแดงปานกลางแดงน้อยรวมถึงเขียวอะไรพวกนี้ปนกันไปแล้วมันถึงจะมาแยกในโปรเซสเพราะฉะนั้นกาแฟออกมาแบบนี้ถามว่ามันดีไหมมันก็จะดีน้อยกว่ากับที่เราคัดเฉพาะเม็ดแดงๆเนี่ยเอามาทำเป็นกาแฟตัวนี้จะได้กาแฟที่ดีกว่านะครับครับก็ย้ำอีกทีนึงครับตัวนี้จะมีช้อนดมเนาะมีที่กรอกต้องซื้อเพิ่มฝาต้องซื้อเพิ่มนะครับเนาะก็เพราะบางคนเขาไม่จำเป็นเขาไปทำที่กรอกกันเองได้ที่กรอกก็คือบางคนก็ใช้เป็นขวดพลาสติกแบบนี้นะครับผ่าเอาก็โอเคมันเพิ่งจะมีมาสาระตอนท้ายๆยังไงเสร็จก็ซื้อสารกาแฟซื้อจากไหนนะครับเพื่อนๆคีย์เวิร์ดไปใน Facebook ได้เลยนะครับมันจะมีกลุ่มพิมพ์คำว่าเมล็ดกาแฟสารกาแฟยังไงก็เจอมันจะเป็นกลุ่มที่เขาขายโดยเฉพาะเลยนะครับก็เลือกเอาก็อย่างที่บอกครับมีทั้งคนดีมีทั้งมิดนี่คือมิจฉาชีพนะครับบางคนเป็นเกษตรกรจริงๆบางคนเป็นพ่อค้าคนกลางแต่ว่าอยู่ตรงดอยนั้นนะอาศัยเก่งโซเชียลไปซื้อโป้กาแฟจากชาวสวนที่ดีมาแล้วเอามาทำแพ็กเกจจิ้งเขาเวลาเขาโป้มาเนี่ยเขาก็จะโป้มาแต่ละสวนเกษตรกรแต่ละสวนเขาก็จะดูแลกาแฟไม่เหมือนกันนะไม่ได้ว่าเป็นเกษตรกรทั้งหมดจะดูแลหมดนะครับมันจะดูแลดีหมดนะครับเหมือนลำไยครับที่ปลูกในลำพูนไม่ได้หมายความว่าลำไยจากลำพูนจะดีหมดนะครับ1เจ้าของสวนคนนั้นน่ะใส่สารไหมสุกตามธรรมชาติ
ใส่ปุ๋ยไหมตัดแต่งกินลำไยไหมเพราะฉะนั้นลำไยเนี่ยต้องมาดูที่สวนอีกทีนึงเหมือนกันครับกาแฟต้องมาดูที่สวนอีกทีนึงเจ้าของโปรเซสกาแฟดีไหมอันนั้นนะเราถึงจะได้กาแฟที่ดีนะครับเนาะก็ถ้าสนใจนะครับผมทิ้งเบอร์โทรไว้ก่อนนะครับเนาะผมสุขสันต์นะครับหรือว่า1ก็ได้นะครับ0639694639ทักมาได้เลยนะครับไม่ต้องพิมพ์โทรมาดีกว่าถ้าโทรมาเนี่ยมันได้รายละเอียดมันได้อะไรที่ชัดเจนกว่าผมมีหน้าที่ให้รายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเครื่องคั่วไม่ว่าจะเป็นเครื่องคั่วกาแฟตัวเล็ก1โล600กรัม400กรัม5โล10โล15โล20โลผมมีหน้าที่ให้ข้อมูลซื้อไม่ซื้ออยู่ที่เพื่อนๆตัดสินใจเองนะครับโอเคสวัสดีครับธรรมชาติลาแล้วครับผม